ไปดูเรื่องนี้ก็น่าสนใจคุณอาร์มมทฮะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาเปิดตัวรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยใช้ไฟฟ้าอ๋อเคยเห็นไหมปกติมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยครับโอ้โหต้องเสียค่าน้ำมันใช่ใช่มีมลพิษอะไรต่างๆนาแต่นี่เป็นรถไฟฟ้าฮะครับโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะร่วมมือกับบริษัท Star A Thailand ครับอันนี้เขาเรียกว่าการเปิดตัวโซลาร์ไรด์เป็นโครงการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และสถานีชาร์จไฟจากพลังงานโซลาร์เซลล์ภายในมหาวิทยาลัยพูดง่ายๆคือเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอีกทีนึงแต่ใช้ไฟฟ้าฮะเดี๋ยวนะอันนี้ทับสัมปทานใครหรือเปล่า ไม่มีใช่ไหม ไม่มีนะอันนี้คือเขาพัฒนามาแล้วก็บอกว่าปกติที่ใช้น้ำมันใช่ไหมครับก็คือเปลี่ยนมารักสิ่งแวดล้อมใช้เทคโนโลยีใหม่ก็คือเป็นรถไฟฟ้าปกติรถไฟฟ้าเราก็เห็นรถกอล์ฟอ่ะครับใช่ใช่รับส่งอะไรในมหาวิทยาลัยก็จะมีรถกอล์ฟใช่แต่แค่เปลี่ยนมาเป็นวินมอเตอร์ไซค์ครับคือเขากำลังนำร่องอยู่นะฮะบอกว่าเฟสแรกเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยน25คันมีนาคมแล้วก็จะเพิ่มเป็น50คันในเดือนเมษายนครับแล้วก็ขยายไปถึง150คันภายในสิ้นปีนี้ให้ได้แล้วคันหนึ่งเนี่ยคุณอามวิ่งได้สมมติชาร์จแบตก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับวิ่งได้60กิโลฮะโอ้ไกลนะเนี่ยเออวิ่งได้60กิโลเลยแล้วในมหาลัยมันก็คงไม่ได้แบบวิ่งไกลอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาอันนี้คือข้อดีค่าบริการต่อครั้งหลายคนก็อยากรู้เท่าไหร่ฮะปกติวิ่งวินเนี่ยก็โหก็เป็น10 20บาทใช่มั้ยเขาบอกนักศึกษาเนี่ยเสียเพียงแค่ครั้งละบาทฮะครั้งละบาทครั้งละบาทแล้วก็เสียผ่าน QR code ก็ได้สะดวกสบายครับนี่เห็นมั้ยฮะให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ใช้กันนะครับก็บอกว่าในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยก็จะเริ่มปรับขึ้นนี่คือนำร่องพอเป็นช่วงนำร่องครั้งละบาทแค่นั้นหลังจากมิถุนาจะเป็น10บาทไปจนถึง20บาทครับก็จะใช้รถมอเตอร์ไซค์วินไฟฟ้าเนี่ยแต่ใช้ได้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยนะฮะไม่มีการวิ่งไปออกไปข้างนอกไม่ได้อะไรอย่างงี้ไม่ได้นะฮะเอาดูบรรยากาศกันหน่อยครับครับนำขบวนด้วยอาจารย์ปริญญาของเราเนี่ยเป็นคันแรกเลยค่ะโดยจะมวนให้ทุกท่านได้ชมกัน2รอบนะคะเชิญเลยค่ะ7บาทค่ะเกือบถูกครับเกือบถูกค่ะถามทางด้านนี้บ้างดีกว่าคิดว่ากี่บาทคะเป็นเลขตัวเดียว8บาทนะคะ8บาทค่ะทั้งหมด60กิโลเมตรใช่ถือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายมากแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเปิดตัววินมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีการเปิดงานด้วยอาจารย์ปริญญานำเลยครับอาจารย์ปริญญาเทวาธรมิตรกุลนะนะฮะก็เป็นปฐมฤกษ์กันไปนะครับดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18นิว18